อย่าพึ่งเก็บเลเวลถ้าไม่ทำหนึ่งสิ่งนี้สวัสดีครับผมเอ็มวันนี้เราจะมาแนะนำอัปเดตล่าสุดว่ากันไปนะครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เปิดขึ้นมานะครับวันนี้วันที่23กุมภาพันธ์มีกิจกรรมก็คือจริงๆมีหลักๆนะครับ2อย่างก็คือเขาเปิดในแคชช็อปนะครับ2อย่างก็คือ1ตัวรีเซ็ตสกิลรีเซ็ตสเตตัสนะครับพร้อม NBC อยู่ที่พรอนนะแต่ว่าคลิปเนี้ยผมไม่ได้พูดอันนี้เป็นหลักเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้สนใจเรื่องการรีเซ็ตสเตตัสใช่มั้ยครับแต่หลายๆคนสนใจข้อที่2ครับก็คือการเก็บเลเวลที่มันมีคูณที่มันมีโปรโมชั่นอะไรไม่รู้แล้วแต่ผมจะบอกว่ามันดีมากๆนะครับนั่นก็คือนี่นั่นเองนะครับอันนี้คือบูสเตอร์เลเวลนะครับแบบแฟลชเซลคือดูเผินๆก็จะแบบตอนแรกผมเปิดมานะเฮ้ยก็โปรโมชั่นขายของธรรมดาหรือเปล่าพอเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราจะได้ Battle Manual เมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแต่ลืมนะครับแบนมีหน้าจอไปบังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนหน้าจอมาเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งคือด้านนี้ก่อนมันจะได้ไม่ไปทับเพื่อนๆ เนาะนี่คือกิจกรรมครับ Booster Level นะครับก็คืออธิบายครั้งหนึ่งก็คือเราจะซื้อในแคชช็อปนะครับขวาบนนี่ใช่ไหมคลิกมานะครับขวาบนนี้นะเราก็ไปที่แท็บ ID นะครับแท็บสุดท้ายเลยตรงนี้นะครับเราสามารถซื้อได้เลยลองคลิกขวาดูนะครับเราจะได้ EXP เนี่ย 75% 1กล่องนะครับจะบรรจุทั้งหมด10ชิ้นเป็นสมุดเล่มสีแดง10ชิ้นนะครับผมซื้อมาแล้วแหละลองเปิดให้ดูนะครับก็คืออันนี้เจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยผมดับบนคลิปปุ๊บตรงเนี้ยผมจะได้10ชิ้นนะครับเนี่ย10ชิ้นนะทีนี้ปกติเราอ่ะถ้าตีเป็น1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเราใช้2เล่มใช่ไหมแล้วใช้ EXP 7เราจะได้ EXP 75% แต่กิจกรรมก็คือเราจะเอา2เล่มเนี่ยไปแลกก็จะได้ EXP 100% 1ชั่วโมงครับพูดง่ายๆก็คือเราจะได้ EXP เราเปลี่ยนจาก 75% เป็น 100% อ่ะเอามั้ยเอาสิครับเพราะฉะนั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่นะครับให้เพื่อนๆวาร์ปมาที่มอลูนนะแล้วก็เดินมานะครับตรงล่างๆนะล่างๆตรงกลางๆนะครับเนี่ยจะเจอผู้คนเยอะแยะนะครับแล้วก็เจอ MC ตัวนี้ซูมไปดูครับนักวิทยาศาสตร์ขั้นเทพนะครับก็คลิกไปเลยครับแล้วกด Next ไปนะครับเขาจะบอกว่าข้าได้ศึกษาซอสเล่นแร่แปรธาตุมา10ล้านปีเจ้าจะเอาหรือไม่นะครับก็คือเราใช้อย่างที่บอกแหละ2เล่มนะสมุดเล่มแดงนะครับ2เล่มนะครับเล่มนี้2เล่มแล้วเขาจะเปลี่ยนให้เราเป็น1เล่มแต่ได้1ชั่วโมงนะแล้วก็ได้ EP 100% ด้วยนะครับโอเคคลิกเน็กไปครับแล้วก็กดดำเนินการเลยนะมันจะรวมให้เราเลยนะครับทีละเล่มนะกดไปเลยปุ๊บเงินไม่มีครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วเราก็กดเน็กไปครับแล้วก็กดดำเนินการดูสังเกตเพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนมันจะหายไป2แล้วจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น1นะโอเคไหม1 2 3ปั๊บอย่างโอมเบี้ยงปุ๊บเห็นไหมครับเขาใช้2เล่มนะครับจะกลายอันนี้เป็น1เล่มแต่ตรงนี้เราจะได้1ชั่วโมงแล้วนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือพูดง่ายว่าคุ้มแหละทำเถอะนะครับก็นี่คือกิจกรรมดีๆที่ไม่ทำไม่ได้แล้วทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปเก็บเลเวลกันได้เลยครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจกันบ้าง นะครับจะได้เป็นเพื่อนร่วมทางกับเกมที่เรารักตลอดไปนะครับเย้ยูฮูขอทุกคนโชคดีครับ